ครับตอนนี้ก็เรื่องของ New Normal Care ในคนไข้วิกฤตนะครับที่อยู่ ER นะครับจริง,รงๆเบสผมเป็นวิสัญญีนะครับแล้วก็มาทำเรื่องเวชบัติวิกฤตนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมทำงานกับทางน้องๆ ER อยู่นะครับก็ทำได้ได้ได้เห็นภาพทั้ง2ภาพทั้งใน ER แล้วก็ใน ICU นะครับก็จะได้มีโอกาสที่มาแชร์กันนะครับสำหรับเรื่อง New Normal แล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในระบบการแพทย์เนี่ยมันมีสิ่งที่จะ move หลายๆอย่างนะครับอย่างแรกคือเรื่องของ telemedicine นะครับแล้วก็ virtual care นะครับทั้งด้านของ IT กับเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมสูงมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็ผมว่าใน ER เนี่ยก็จำเป็นนะครับต้องมีตัวช่วยตรงนี้จำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าเรื่องโหลดทั้งของคนไข้และก็ s e ิล r i t y นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ s a ฟต t y ซึ่ง ER เนี่ยจะค่อนข้างเสี่ยงมากกว่าพวกเราที่อยู่ในในอหรือว่าอยู่ที่วอร์ดนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนไข้ที่อาจจะไม่ได้พูดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงต่างๆของเขานี่อาจจะอาจจะไม่มีใครรู้นะครับมารู้อีกทีก็ e x p o s e ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะมเม n เ g e อย่างไรนะครับอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของอคนไข้ที่จะมา ER อาจก็จะมีปัญหาเรื่องของ behavior หรือ m e n t a l มากขึ้นจากเรื่องของ ความรุมมร้าทางความเป็นอยู่เศรษฐกิจนะครับเรื่องของอินโนเวชันที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับออแล้วก็เรื่องของนิสต่างๆที่จะที่จะมีขึ้นมานะครับสำหรับตัว ER เราแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยคนไข้วิกฤตใน ER มีเยอะไหมนะครับถ้าดูตามเปอร์เซ็นต์นยฮะจะเห็นว่ามีไม่เยอะนะครับแค่2%คนไข้หลายๆคนก็คือเดินมานะครับบางคนก็ก็ อาจจะแบบเจ,จ็บป่วยมานานแล้วก็พอดีมาไม่มากนะครับก็มา ER แต่ว่าใน2%ของเขาเนี่ยโวลูมก็คือประมาณถ้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณสัก4-5หมื่นต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคูณ2%แล้วเนี่ยน่าจะประมาณพันคนต่อปีนะครับคนไข้สีแดงคนไข้ที่นีดดีสักสเตชันนะครับถามว่ามี ICU ของใครบ้างครับมีโวลูมหนึ0คนต่อปีนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับใหญ่กว่า ICU ปกติที่เราทำกันด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งนี้ที่สำคัญของอิมมอร์เซียเมดิซีนนะก็คือว่าเรื่องของเวลานะครับเวลาที่จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราสามารถให้การรักษาแล้วสามารถที่จะรีคอเวอร์นะครับได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนะการทำง,งานของ ER ทั้งหมดเนี่ยจับเวลาหมดเลยนะครับ นะเรื่องของเวลาตั้งแต่คนไข้มาถึงประตู ER แล้วจะเจอหมอเมื่อไหร่นะครับจะได้รับการเจาะเลือดสั่งยาได้รับการที่จะแอดมิดดีชาร์จเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างมันทำง,งานแข่งกับเวลาทั้งหมดเลยนะครับนะมีระบบที่เราจะคุ้นเคยกันอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น Fast-Track ทั้ง Trauma นะครับต้องมาใน5นาที Stroke MI นะหรือไม่ก็เรื่องของ Septic Shock นะครับ นั้นตรงนี้เป็นหนาที่เขาเน้งรัชนะครับสำหรับการทำงานดูแล้วิกฤตใน ER อนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งเ,เป็นอันที่ผมว่าในอนาคตเนี่ยคงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็คือ,อ,อไม่ใช่ดอทูด็อกเตอร์ละครับเป็นด็อกเตอร์ทูดอแทนนะครับก็คือหมายถึงว่าไปดูแลกันตั้งแต่ซีนที่เกิดเหตุเลยนะครับนั้นตรงนี้อาจจะยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยว่าคนไข้เนี่ยเป็นโควิดนอนโควิดหรือเปล่านะครับนั้นตรงนี้เป็นความเสี่ยงแล้วาการดูแลแบบเนี้ยมัน อาจจะทำให้เกิดปัญหาการติดเชื้อได้ไหมนะครับถ้าถ้าเราดูอย่างตรงนี้นะครับจริงๆแพทเทิร์นของ e ออย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเหมือนประตูของโรงพยาบาลหรือเป็นทางผ่านนะครับซึ่งใครก็จะไหลามาจากทุกทางนะครับทั้งจากแอมบูเล็์ที่รับเข้ามาการเดินเข้ามาเองหรือรีเฟอร์หรือมาจาก OPD ส่งต่อเข้ามานะครับจุดหคือเขาจะต้องมีการ แยกแยกคนไข้นะครับหนักเบานะครับเป็นจุดสกรีนนิ่งนะครับแล้วก็แยกถึงว่าจะต้องเข้าเข้าแท็กไหนที่จะให้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเป็นอาจจะเป็นอย่างที่จุฬาก็เป็นทรมานอนทรมานะครับเป็นกลุ่มที่ต้องการนิตอิมเมดิเ r e s ี s ักสเตชันหรือกลุ่มที่ e m e r g e n เจนหรือ u r เจนซีนะครับแล้วจากนั้นก็จะออกจากเ r ER ก็คือไปอยู่ในที่ต่างๆนะครับ หรือไม่ก็รีเฟอร์หรือไม่ก็เสียชีวิตนะครับนั้นตรงนี้มันก็จะมีเป็นการถ้าเกิดเรามองคนไข้ามาก็จะเป็นกระแสที่ที่ไหลเข้ามาค่อนข้างเ,เยอะทีเดียวนะครับนั้นในภาวะแบบนี้มันก็บางบางทีมันเป็นภาวะที่ท,ท,ที่วิกฤตในตัวมันเองด้วยซ้ำไปเป็นแบบเหมือนืาอคนแบอบกว่าเป็นดิส ASTER ยังได้เลยมีคนไข้ล้น ER 200-200คนอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ตรงนี้เราจะเป็นเตอย่างไรนะครับ ตอนนี้ถ้าถามว่าคนไข้ที่เ,เป็นคนไข้วิกฤตเนี่ยอยู่ ER เยอะไหมนะครับอย่างที่บอก2%แล2้ว2%เนี่ยจริงๆจ,จ,จะอยู่ ER กันตั้งแต่ประมาณแบบไม่ถึง1ชั่วโมงจะถึง5 6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเลยนะครับนะครับถ้าถามว่าคนไข้วิกฤตอยู่เอ6อชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยจริงๆพ้นโกลเด้นอาจของในหลายๆเรื่องแล้วนะครับนั้นจริงๆแล้วผมว่าตรงนี้เป็นเป็นจุดการรักษาที่น่าจะสําคัญที่สุดเลยในในใน ความเป็นความตายของคนไข้เลยนะครับถ้าเกิดเราไป start ทิ่เข้าแคที่หลังจากแอดมิดเนี่ยผมว่าเราจะเสียโอกาสทองตรงนี้ไปนะครับในคนไข้ที่เราดูเต็มที่แล้วก็คือว่า immediate approach แล้วก็สั่งการรักษาว่าจะต้องแบบให้ Admit ICU นะครับจริงๆถามว่าอยู่นานไหมนะครับในหลายๆที่อยู่กันนานไหมครับว่าจะได้ Admit ถ้าขึ้นวอร์ดบางทีก็ยังต้อง2-3ชั่วโมงใช่ไหมกว่าจะเคลียร์เตียง ICU ได้บางทีกนะ็มีตั้งแต่2ตั้งแต่1.3ถึง8.8ชั่วโมงนะครับอินซิเดนต์ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นฟิวที่คนเริ่มสนใจและเป็นเรื่องของการเมนจ g เมนต์นะครับว่าจะทำไงให้ให้ได้การดูแลที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การดูแลของของตรงนี้เนี่ย ก็คือดูแลคนที่เป็น non intensive นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น emergency medicine นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มี emergency m e d i ิซีนหลายๆท่านก็มาเรียนต่อด้านเวชฝันวิกฤตนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของคนไข้มากๆที่จะรับการดูแลที่เรียกว่าดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตั้งแต่แรกเริ่มนะครับการศึกษานี้ก็ค่อนข้างเป็นเป็นการศึกษาเล็กๆทั้งนั้นนะครับยังไม่มีการศึกษาที่เป็นระบบใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็การที่คนไข้ boarding หรือว่าอยู่ที่ เอ ER านานๆเนี่ยก็มีความสำคัญกับเอ t า o m คที่แย่ลงนะครับมอร์ i ิ i ิตี้มอร์ i ทอก็สูงขึ้นนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็นิดวิธีการที่จะต้องต้องมาเมเนดหลายอย่างนะครับถ้าถามว่าตรงนี้นอกจากจะทำให้การรักษาคนไข้ที่ได้ผลน้อยลงแล้วหรือมีความเสี่ยงออมอร์บิดมอร์เทอสูงแล้วเนี่ยการที่คนไข้ยอยู่ ER ค้างนานๆก็เป็นเป็นความเสี่ยงเรื่องคนไข้ค้าง ER ใช่ไหมครับโอกาสติดต่อจะมา d i s t a n c i n g ก็ไม่ได้ ริสของอินเฟคชันก็สูงขึ้นอีกนะนั้นตรงนี้ก็เป็นหัวใจที่ที่จะต้องแมนจนะครับซึ่งซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป,ปเปอร์เนี่ยมาจากคลีทีคแค์เมดิซีนนะครับปี2020นี่เองนั้นจริงๆก็คือเป็นจุดที่ตอนนี้เริ่มมีสปอตไลท์เข้ามาจับแล้วนะครับสตรัทจีอันหนึ่งก็คืออาจจะต้องมีการมูฟเรื่องของ คลิปิค่เขาแคร์ไปที่ ER นะครับแทนที่จะเอาคนไข้รอคนไข้ขึ้นมาคลิปิคเขาแคร์นะครับอย่างฟิวที่นำล่องไปนานแล้วก็พวกที่เป็นเอ็มไอสโตรกใช่ไหมครับอย่างอย่างนี้ก็คือเป็นหุ่นยนต์ละเนี่ยนะครับก็คือหมอสโตรกก็สามารถที่จะดูคนไข้ที่ ER ได้นะครับผ่านทางระบบเอ่อโรบอทนี้นะครับเป็นเป็นเป็นอะไรที่ที่ในหลายๆที่ก็ทำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงจะมีแบบอื่นไหมที่จะทำให้ให้เกิดขึ้นได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเป็น study ที่พบว่าถ้ามีการทำเทเลมอนิเตอร์ลิงนะครับก็คือเหมือนกับว่าเอ่อ ER ก็เป็นเหมือนรีโมท ICU อันนึงซึ่งก็มีคนที่มอนิเตอร์จากจากศูนย์ของ ICU มาแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้ความเห็นมาดูแลร,ร่วมกับหมอ ER เนี่ยนะครับก็สามารถลดซิเบลิตี้งคนไข้ได้นะครับลดเรื่องของอินฮอสต์เซลลมอร์ทิตี้ได้นะครับเ,เกือบเกือบเกือบเป็น1ใน4เลยนะครับ ในหลายๆแห่งก็มี develop กันก็คือว่าก็ทำา e r ให้เป็น ICU ไปเลยก็มีนะครับนี่ก็เป็นโมเดลที่มีการเริ่มต้นในหลายๆแห่งแล้วนะครับแต่สิ่งต่างๆนีถ้ถ้าอย่งสังเกตก็คือว่าออส่วนใหญ่แพทย์เนี่ยนะครับคือสำคัญไม่ใช่เตียงนะครับสำคัญคือคือคนที่ที่ดูแลเรื่องของ Competency นะครับคือแพทย์อาจจะต้องจบ2บอร์ดนะครับอ,อ,อีกอันนึงก็คือเรื่องของสำคัญมากคือพยาบาลนะครับนะถ้าถ้าเกิดเรามองก็คือว่า ถ้าตรงนี้จะรันเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆแห่งก็คือต้องรันโดย critical nurse นะครับเพราะจริงๆแล้วโดยระบบแล้วเนี่ยเราเราจะเห็นว่าการดูแลแพทเทิร์นหรือว่าหรือว่าหัวใจการดูแลของ ICU ที่เป็น1ต่อ1หรือว่า1ต่อ2 2ต่อ1เนี่ยนะครับมันเป็นการดูแลที่โฟกัสมากๆนะครับแล้วก็ตลอดเวลาแต่ในขณะที่พยาบาล ER เนี่ยเขาดูแลที่แบบ Do The Good for the Most People นะครับคือต้องดูให้แบบคนไข้หนักๆที่มากันเป็นเป็น,ปนหลายๆ10คนได้อย่างไรที่เขาจ่ายเบนเนต์อย่างไรนะเพราะนั้นวิธีการคิดการดูแลเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าจะทำจริงๆก็ต้องมีการคอมไบต์ทีมเข้ามานะครับอีกอันนึงคือ E.R. เนี่ยมันมันมีการเมอเนตที่แตกต่างไปตามสถานการณ์นะครับ กราฟนี่คือปกติเลยนะครับในแต่ละวันนี่เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะมีคลไข้ไหลมาเท่าไหร่นะครับนั้นในแพทเทิร์นหนึ่งคือดูแลแบบปกติทําอย่างไรดูแลแบบซีซันแนลเป็นอย่างไรนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเออหน้าหนาวแล้วเริ่มจะมีฟลูมากขึ้นละนะครับนะครับหรือว่าดูแลแบบดิสแสสเตอร์นะครับนะอย่างกรณีอย่างตรงเนี้ยก็คือเราก็เกิดในภา,าะวะที่เป็นโพสต์ดิสแสสเตอร์ใช่ไหมครับ ดิส ASTER เ,เนี่ยก็จะมีทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องของอพวกทรมาหรือว่าเป็นพวกเป็นดิคาลดิส ASTER ก็มีธรรมชาติก็จะแตกต่างกันไปนะครับวิธีการดีแลก็แตกต่างกันไปสำหรับการดูแลทั่วไปนะครับอย่างของ ER แล้วเนี่ยนะครับเบื้องต้นทนะั้งปูเบสิกก่อนว่าจะทำไงให้มันให้มัน,มนเซฟในยุคนิวนอร์ม l ลนะครับอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้นะครับ e n c o u r a g ว่าทุกคนเนี่ยควณต้องใส่แมสแล้วใช่ไหมครับโดยเพราะ ER ซึ่งเราพบว่าถ้าเกิดเราไปดูว่า ในแน่แง่ของ Occupational Health เลยเนี่ยพยาบาล ER ก็มีความเสี่ยงนะครับติด TB ติดอะไรกันก,ก็ค่อนข้างเยอะกว่าหน่วยงานอื่นนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าการที่ใส่แมสก์วันนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคอื่นด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเขาบอกตอนนี้เขาชินแล้วนะครับเท่าที่ไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าใส่ชินแล้วอีกอันนึงคือที่ด่านหน้านี่นะครับที่ screening น,น,นะครับก็ใส่แมสทุกคนนะครับแล้วจริงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีเรื่อง contact เขาก็จะมีกราวใส่กราวด้วยนะครับ จุดสกรีนนิ่งเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากที่จะสกรีนว่าคนไข้ที่จะเข้าระบบของโรงพยาบาลหรือเข้าเอไเนี่ยจะต้องไมเนจย,ยางไงไหลไปทางไหนนะครับก็ตรงตรงส่วนซ้ายมือล่างเนี่ยครับก็คือก็ต้องดีลกับทางด้านของ infection control นะครับว่าตอนนี้มีกลุ่มเสี่ยงมาจากไหนได้บ้างนะก็ต้องอัปเดตกันบันทีต้องวันต่อวันเลยนะครับว่าเออมาจากจังหวัดนี้สายการบินนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเพื่อให้เป็นข้อมูลให้ให้ทางสกรีนนิ่งเขาได้ได้ถามนะครับ แล้วก็มีแอเรีย uh, ที่รอที่โปร่งขึ้นนะครับก็ต้องมีการจัดระบบใหม่นะครับมี q ิวอิ n งซิสเต็ที่ทำให้ออไม่มาคับข้างกันนะครับสำหรับการดูแล Critical r e รีนะครับใน ER เนี่ยนะครับจุดสำคัญอันหนึ่งก็ท,ที่ในช่วง post covid นี่ก็คือเรื่องของ infection control นะครับก็ถ้าถ้าเราดูเนี่ยใน ในสแตนดาร์ก็เราจะได้ฟังมาหลายเซกชันแล้วนะครับเรื่องดูแลคนไข้วิกฤตทำอย่างไรเรื่องการปกป้องตัวเองนะครับนะอย่างน้อยถ้าเคสที่มี aerosol generating procedure เนี่ยก็ต้องใส่ N95 แล้วก็มี PPE อื่นๆประกรอบมานะครับถ้าจะใส่ทิ้วก็ต้องโดยผู้ชำนาญแล้วก็แนะนำวิดีโอไลน์โคสโคบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่ของ ระบบเนี่ย ER ก็ก็ควรจะต้องมีความพร้อมตรงนี้นะครับเนื่องจากเวลาเราน้อยนั้นอุปกรณ์เราต้องต้องให,ให้พร้อมมากกว่าที่อื่นด้วยซ้ำนะครับเรื่องของเวนเท l a t เตอร์ p o อร์ตก็เช่นกันนะครับก็จะมี a ว i ลชั่นของเวนเท l a t เตอร์ p o อร์ตซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะก็ต้องมาดูว่าเราจะทำไงให้มันได้ Standard คนไข้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยที่เราเสี่ยงน้อยที่สุดทำอย่างไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ ในในดีไซน์ใหม่เนี่ยตอนตอนที่เราเปิดตึกเนี่ยนะครับตรงนี้คือประตูหน้านะครับห้องนิกรถีบเดิมที่เราเคยอยู่ข้างหลังเนี่ยเราเรามาไว้ติดประตูข้างหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้กลายเป็นเซนเตอร์เลยไม่ว่าจะเป็นใครวิกฤตจากไหนหรือว่าที่อันโนนประวัติอันโนนตรงไหนมามีกลุ่มเสียง PUI มาเนี่ยก็คือจะเข้านี่ก่อนนะครับแล้วในห้องนี้ก็สามารถทำรีเซสเตชันได้เป็นเหมือนรีเซสเตชันเบย์ที่แทนที่จะอยู่โล่งๆเมื่อก่อนเราชอบอยู่โล่งๆจะได้ช่วยกันเนี่ย แล้วก็เราก็สามารถที่ทำในห้องนิกเก็ีฟได้เลยตั้งแต่ต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือในเดิมทีเนี่ยเราก็จะมีคนที่ต้องเข้ามาเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลหนึ่งคนมาช่วยกันเยอะๆอย่างเี้นะครับตอนซ้อมตอนแรกเราก็คิดว่ามันทำค่อนข้างยากนะครับเวลาใส่ชุดแล้วดูแลโปรซิเยอร์เนี่ยมันยากก็ต้องการคนเยอะแต่พอชินขึ้นเนี่ยตอนเนี้ New Normal ยนิว n o r m a l ือแค่3คนนะครับนะมี มีเน u ร์สอสองคนที่ช่วยช่วยหมอใส่ทิวรืว่อ r e s u t a t e นั้นเองแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้าห้องแทนละนะครับนั้นตรงนี้ก็คือก็คือเป็นเป็นอะไรที่ถ้าเราทําชํานาญมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถลดคนลดความเสี่ยงของตัวเองได้นะในส่วนของ trauma area นะครับเดิมก็ต้องการที่โลง่งๆที่จะทำ trauma เหมือนกันนะครับใส่ทิวเจาะปอดหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยทำ ICD หรือว่า ในกรณีนี้เนี่ยเราก็กันพื้นที่ให้นะครับข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น a r e รยที่ที่จะทำไอโซเล e ทร a ม m a แคร์ให้ลักษณะจริงๆจะเหมือนกับเป็น OR เล็กๆเลยนะครับก็คือมีไฟมีอะไรต่างๆที่พร้อมจริงๆห้องเนี้ยเดิมทีเป็นแค่ไ s o l a t e ธรรมดาแต่ว่าในช่วงที่โควิดแล้วเนี่ยเราเราเติมตัวบร o w เวอร์พัดลมที่จะทำให้เกิดแอร์เชดเตรงได้เพิ่มขึ้นนิเทีฟได้นิดหน่อยนะครับเป็นโมดิฟานะครับก็ทำให้สห้องเนี้ย สามารถที่ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ขนของที่เป็นอุปกรณ์ที่จะปนเปื้อนทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ข้างนอกให้หมดเลยนะครับนั้นการทํางานแบบนี้จะต้องประสานงานระหว่างคนที่อยู่ในห้องรีสักสเตชันกับคนที่เป็นประสานงานที่อยู่ข้างหน้าห้องนะครับที่จะทําได้อย่างไรนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีมีอะไรที่อ m มเพลเมนลงไปแล้วก็ทางพยาบาลทางหมอเนี่ยก็ต้องมีการฝึกกันนะครับ การทำ aerosol generating procedure เนี่ยซึ่งต้องมีแน่นอนอยู่แล้วที่ ER อย่างเงี้ยก็ต้องจัดสัดส่วนให้เหมาะสมนะครับนะถ้าคนไข้นอนเนี่ยก็ต้องหาห้องนิเกทีฟที่จะทำพ่นยาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ถ้าคนไข้นั่งได้เนี่ยเพื่อที่จะลดลดการใช้ไอตัวห้องต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะมีจำกัดเนี่ยนะครับอาจจะ modify พวกตู้สวอปนะครับมาพ่นยาก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะลดทำให้มีการเทินการใช้งานได้เหมาะสมขึ้นนะครับแล้วก็ จุดหนึ่งที่ ER มีปัญหาก็คือว่าเวลาเราดู air change ของ ER แล้วเนี่ยเราเซตไว้ต่ำกว่า OR พวก OR เนี่ย air change จะค่อนข้างสูงกว่านะครับเออ ER เนี่ยอย่างมากก็ประมาณถึงแค่12 air c h a n g นะครับซึ่งออตรงนี้เนี่ยถ้าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยนะครับตรงเราก็สามารถที่จะเติมพวกตัว portable HEPA filter ได้นะครับก็ทำให้ environment ตรงต,รงต่างๆเนี่ยก็ลดความเสี่ยงของคนทำงานไปนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการป้องกันตัวพวกเราเองนะครับก็ต้องมีทำไงให,ให้มีความพร้อมสูงสุดนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ที่หน้าห้องเลยนะครับของทุกอย่างพร้อมให้ดึงนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนมีคอนเซิร์นพวกนี้ที่แตกต่างกันไปนะครับคนบางคน N 9 5เก้ก็พอคนบางคนต้องขอ PAPR ใช่ไหมครับคนบางคนมีปัญหาเรื่องรูปหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นการเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ต้องมีหลายหลากให้ใหเพียงพอที่จะรับให้เหมาะสมกับผู้ที่เข้าไปดูแลนะครับ แล้วก็พวกนี้ก็เป็นการรีมายนะครับว่าจะใช้ใส่ถอดยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะดูรายละเอียดก็ก็คือต้องทําให้ตรงนี้มีนะครับเพราะมีอุปกรณ์นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คําตอบแต่ว่าคําตอบก็คือคนที่ทําต้องทําเป็นแล้วก็ปลอดภัยนะครับทุกสเต็ปสิ่งสำคัญของการดูแลคือการสื่อสารในทีมนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ย พอใส่แล้วไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับบ้านๆนี่คือต้องเขียนให้อ่านอย่างเงี้ยนะครับนะครับใช่ไหมฮะแต่หละที่ก็ทำแบบเนี้ยนะครับแต่พอต่อมาก็อาจจะเริ่มมีอินเตอร์คอมนะครับมีคนทำเอาโรบอทมาช่วยนะครับเข้าไปถ่ายถ่ายภาพมาแล้วก็มีเสียงมาด้วยนะครับนะครับ แต่ปัญหาของโรบอทก็คือบางทีเนี่ยพอเข้ามาแล้วออกมาก็ต้องมาคลีนโรบอทนะครับนั้นโรบอทไม่ใช่ว่าโรบอทไม่ติดต่อแล้วจะไปไหนก็ได้จริงๆเดี๋ยวโรบอทกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับนั้นก็จริงๆก็เป็นตัวที่หลายๆครั้งพอเราทํากันชินแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจเราก็ไม่ได้ใช้โรบอทนะตัวที่เวิร์สสุดนี่อาจจะเป็นพวกเนี่ยนะวิทยุนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะห่อแล้วก็คุยกันทำโพสเซียแล้วคุยกันได้ตลอดเวลานะครับมีระบบเรื่องของภาพนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําไปเทรนไปเนี่ยนะครับเราพบว่าเราสามารถทําแล้วปลอดภัยได้โดยที่ไม่ได้คอมโพม้ส์แคร์ของคนไข้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการแคร์คนไข้ที่อยู่นอกโรงพยาบาลนะครับยังหลายๆเคสเนี่ยนะครับนี่เป็นคนงานที่ที่เป็นเป็นหลุมยุบลงไปนะครับจากการก่อสร้างนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับก็ไม่มีประวัติอะไรเลยนะดูไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้มีคอนแทคอะไรเลยนะครับนะก็ก็ เข้าไปดูแลก,กันนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยมีปอดมีฟ้าๆนะครับไปทำสปูตูมก็เจอเป็นทีบีสบวกนะครับนั้นจริงๆไม่ใช่แต่กลัวแต่โควิดนะครับทีบีเยอะเยอะมากมากกว่าเยอะเลยนะั้นนั้นจริงๆแล้วการป้องกันแบบพวกนี้จริงๆอาจจะต้องเป็นรูทีนนะครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับในยุคแรกๆของเรากลัวมากหน่อยแล้วก็เป็นเล่นเป็น cover all นะครับเป็นเป็นชุดหมีเลยนะครับนะครับแต่ว่าพอตอนหลังเนื่นองจากอิสเดน ที่เกิดขึ้นใน Population มันน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วกท็ที่อย่างน้อยแอดลิส์เนี่ยก็คือเป็นตัว isolation c l o u d นะครับ,นะรบตัวออ CPR อันนึงก็คือตอนนี้เขาเทรนตัวที่เป็น auto p u u s e นะตัวตัวที่ auto CPR นะก,ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ในในสำหรับบุคลากรที่เข้าไปนะครับ,นะรบซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ย ความสําคัญของการทํางานให้ได้ผลดีเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ว่าเครื่องมือดีสุดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวเครื่องมือเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยเขามีความมั่นใจนะครับมีขวัญกาลังใจที่จะเข้าไปในการช่วยดูแลคนไข้นะครับแล้วก็ต้องมีการปรับแพทเทิร์นการทำนะอย่างเช่น ก็คงต้องทำแค่ h a n d ์โอเ c ่ซนะครับการใส่ทีก็ต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถใส่แล้วปลอดภัยขึ้นมวีวีดีโอและริโกสโคปนะครับการทำเอาใช้เอ็นเ a อร์รอแทนที่จะต้องใช้สเตโตส o p e ฟังอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องแปลงไอ้ตัวโปรโตโคอลทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการปฏิบัตินะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นรูทีนละเป็น New Normal ของเราละนะครับทีสักเซสเรื่องต่างๆพวนี้คือเทรนนิ่งนะครับนะครับตัวนี้คือพอมีมีเวลาก็ต้องมาซ้อม ซ้อมดูแลนี่คือซ้อมสายทิ้วผ่าน isolation base นะครับซึ่งซึ่งค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับนะซึ่งถ้าเกิดว่าในหุ่นทำไม่ได้เนี่ยในคนจริงความเสี่ยงก็ตกอยู่กับผู้ทำนะครับโปรตโตคอลที่ชัดเจนเนี่ยเพื่อทำให้ทีมที่อาจจะมี ER เนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่หมอกับพยาบาลนะจะมี EMT มีบุคลากรอื่นๆเข้ามาด้วยนั้นจะต้องจะต้องทำให้เป็นเห็นภาพเดียวกันนะครับสิ่ง สุดท้ายก็คือ ER เนี่ยต้องเตรียมสำหรับแพนดิมกด้วยนะครับก็คือว่าพวกนี้มันมาเป็นรอบๆบ,บางที11-12เดือนก็นมารอบหนึ่งนะครับไอโฟที่เป็นพวกเซิร์ชขึ้นมาเนี่ยนะครับนั้น ER จะเตรียมอย่างไรลงพยาาลเตรียมอย่างไรนะครับทำางานที่จะ identify suspected case ได้นะครับ Screening การทำทรีอ g e นะครับการ Maintain เรื่องของอ Infection Control นะครับการ Minimize Patient Volume ถ้ายิ่งคับข้างยิ่งเสี่ยงใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของแคร์พิเศษนะอย่างเคสเอ็นอฟไลหรือเคสอะไรต่างๆแลวนี้จะต้องดูแลอย่างไรนะครับก็ในช่วงคราสิสเนี่ยนะครับการเตรียมตัวในสัญที่สุดนะครับเตรียมทั้งคนทั้งอุปกรณ์ทั้งทั้งโปรซิเจอร์นะครับแล้วก็อย่างอันนึงก็คือการ i n t i f y s u s p e c t e d e a s e นะครับแต่ถ้า Identify ไม่ได้ก็ต้อง Manage เหมือนว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นนะครับและตัวที่จะ ปเนี่ยครับเราเราเนี่ยต้องการจริงๆคีย์หลักเราต้องการดูแลคนไ้วิกฤตให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับนั้นในเคสที่วิกฤตน้อยกว่าเนี่ยต้องไม่ให้มาที่จะมาผสมหรือว่ามาโหลดเรานะก็จะมีการที่จะต้องมีมีแผนการที่จะแบ่งคนไข้ไปที่ less acuity area นะครับหรือว่า moderate case ไปไหนนะอย่างเช่นของของเราเนี่ยเราเพิ่มตัว chamber negative chamber ที่ตรงเนี้ยที่หน้า ER เลยนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่สมรรค่อยวิกฤตนะครับเพราะว่ามันอยู่นอก ER นะครับต้องเป็นคนที่ a c c u ไม่มากนะครับอาจจะแบบเริ่มไปตรวจร่างกาย App p p r o s สหรือจะทำหัตถการอะไรแต่ก็เป็นห้องน g a t ทีฟห้องผอมๆยาวๆนี่นะครับนะครับนั้นก,ก็จะช่วยแบ่งเบาโหลดของ ER ไปได้นะครับนี่ก็คือส่วนเสีีเราต้องเตรียมการไว้นะครับก็ m i n i m i z e Patient Volume นะครับ Diver t care ไปแล้วก็มี criteria for admit discharge แล้วก็ Maintain Flow อย่างไรนะครับต้องมีเอาต์พุตที่เหมาะสมว่าคนไข้จะต้องไปไหนต่อไม่ใช่มาค้างที่ ER นะครับสำหรับเ e คโฮมก็คือว่าคนไข้วิกฤตใน ER นี้คอม <common S 2> มอนนะครับมีเยอะนะครับ<ม>พันรายต่อปีในเคสโลยาัานศูนย์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พวกนี้ความสำเร็จของการ s ซ็กสเตชันก็คือเรื่องเวลานะครับนั้นคงต้องเริ่มทำตั้งแต่ที่อยู่ที่ ER ตั้งแต่ระหว่างรอแอดมิดนะครับ แล้วก็กลุ่มเนี้เป็นการงานที่เสี่ยงเนื่องจากเราไม่รู้ว่าให้มีลิสอะไรบ้างนะครับก็ต้องมีการที่ต้องยกการสูงไว้นะครับในเคสที่เป็นอันโนนอินเฟคชันอันโนนโควิดนะครับอันโนนทีบีนะครับแล้วก็การดูแลเนี่ยต้องทําเป็นระบบนะครับไม่ใช่จะมีแค่สถานที่หรืออุปกรณ์นะแต่ว่าต้องมีเรื่องของบุคลากรเรื่องของระบบที่จะมารองรับตรงนี้เพื่อให้การดูแลที่ได้ปลอดภัยที่สุดทั้งตัว คนไข้นะครับตัวบุคลากรหรือญาติต่างๆนะครับ